เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะน้องๆเรากลับมาในหนังสือฟิสิกส์ม.4เล่มที่1หน้าที่110กันนะคะในแบบฝึกหัดท้ายบทที่2พาร์ทของปัญหาข้อที่21ค่ะข้อนี้นะเรามาอ่านจบพร้อมๆกันก่อนเลยนะคะวัตถุ x และ y ค่ะเคลื่อนที่ขึ้นตามแนวดิ่งภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกระยะทางสูงสุดของวัตถุทั้ง2เท่ากับ100เมตรและ200เมตรตามลำดับอัตราส่วนระหว่างความเร็วต้นของ x และ y มีค่าเท่าใดจากการอ่านโจทย์ในข้อนี้ค่ะน้องๆก็ต้องดูสิ่งที่โจทย์ถามถูกไหมคะโจทย์ถามหาอัตราส่วนระหว่างความเร็วต้นของ x และ y ว่าเป็นเท่าไหร่โดยสิ่งที่โจทย์ได้กำหนดมาให้นั้นคืออะไรคะน้องๆคือระยะทางสูงสุดถูกไหมคะระยะทางสูงสุดของวัตถุทั้ง2ก็คือ x กับ y ที่เป็น100กับ200เมตรและโจทย์ก็ได้บอกมาว่าทั้ง x และ y นี้เคลื่อนที่ขึ้นค่ะทั้งคู่ตามแนวดิ่งภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกถามว่าในข้อนี้เราจะหาอัตราส่วนระหว่างความเร็วต้นของ x และ y ได้อย่างไรก็คือโจทย์ถามหา ux และ uy ถูกไหมคะเราจะหาได้ยังไงอันดับแรกนะคะพี่อยากให้น้องลองวาดรูปขึ้นมาก่อนก็คือในการทำโจทย์ฟิสิกส์เนี่ยหลักการสำคัญคือน้องต้องคิดถึงความเป็นจริงแล้วถ้าใครคิดไม่ออกก็ลองวาดรูปขึ้นมาซึ่งจะช่วยน้องๆได้นั่นเองค่ะถ้าหากสมมุติว่าพี่กำหนดให้ระดับนี้เป็นระดับพื้นโลกนะคะแล้วก็จะทำการโยนวัตถุ x และวัตถุ y ค่ะวัตถุ x พี่ให้เป็นสีแดงอันนี้นะคะโยนขึ้นไปตามแนวดิ่งจากนั้นวัตถุ x ก็จะค่อยๆเคลื่อนที่ขึ้นแล้วความเร็วก็ค่อยๆลดลงถูกไหมคะจนกระทั่งอยู่ที่ระยะสูงสุดจุดสูงสุดตรงนี้ซึ่ง x นะคะกำหนดให้เคลื่อนที่ขึ้นไปได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยโจทย์ได้บอกมาคือ100ใช่ไหมคะก็คือระยะตรงนี้นะเป็น100เมตรพี่ขอย่อตรงนี้นิดนึงนะไม่ต้องดีกว่าเดี๋ยวพี่วาดของ y แล้วกันส่วน y นะคะพี่ย่อตรงนี้สั้นลงดีกว่าเนาะเพราะว่า y มันเป็น200ให้เป็นสั้นลงประมาณนี้ดีกว่านะคะส่วน y อันนี้นะเป็นสีเขียวแล้วก็เขาบอกว่าขึ้นไปได้เท่าไหร่คะ200ถูกไหมคะก็ต้องเป็น2เท่าของ x เนาะก็สมมุติให้มาหยุดอยู่ตรงนี้ค่ะโดยระยะนี้นะคะคือ200เมตรตรงนี้ทันนะแล้วถามว่าในเมื่อเรารู้แค่นี้นะคะจากรูปเนี่ยเรารู้แค่นี้เราจะหา ux ส่วน uy ได้ยังไงอันดับถัดมาค่ะน้องต้องเขียนสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เรารู้ด้วยค่ะจริงๆมีอีก2สิ่งเลยค่ะจริงๆเราไม่ได้รู้แค่นี้นะเรารู้อีก2สิ่งสิ่งนั้นนะคะก็คือความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกถูกไหมคะ
ต้องมีค่าเท่ากันเสมอทั้ง x และ y ค่ะถามว่าทำไมเพราะว่าโจทย์เนี่ยก็ได้บอกมาแล้วนะคะว่าทั้ง x และ y ค่ะเคลื่อนที่ขึ้นภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงได้ว่า ax ต้องเท่ากับ ay ax ต้องเท่ากับ ay นะคะแล้วก็เรารู้ว่าค่าของการกระจัดเนี่ยการกระจัดนะคะมันไม่เท่ากันใช่ไหมเป็น100กับ200อ่ะพี่ขอเขียนลงไปเลยนะก็คือพี่ขอใช้เป็นเดลต้า x เท่ากับ100นะคะแล้วก็เดลต้า y เป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น200นะคะตรงนี้ไม่งงนะคะคือพี่ขอใช้การกระจัดเนี่ยแทนเดลต้า x ตรงนี้ก็คือหมายถึงเป็นเดลต้า x ก็คือเป็นการกระจัดในแนวดิ่งนะคะของวัตถุ x ส่วนอันนี้คือการกระจัดในแนวดิ่งของวัตถุ y นะหรือน้องอาจจะใช้ตัวแปรที่น้องถนัดก็ได้นะคะก็คืออาจจะใช้เป็นเดลต้า y แล้วก็ห้อย x เอาไว้นะคะแล้วก็อันนี้ก็อาจจะเป็นเดลต้า y แล้วก็ห้อยตัวแปร y เอาไว้อ่ะตรงนี้ไม่งงนะก็คือเดลต้า y เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในตามหลักการจริงๆเรามักจะให้เดลต้า x ปกติเนี่ยคือการกระจัดในแนวราบถูกไหมแล้วเดลต้า y คือการกระจัดในแนวดิ่งเรามองเป็นแกน x แกน y นั่นเองแต่ว่าในที่นี้นะคะพี่ขอเขียนเป็นเดลต้า x และเดลต้า y เลยเนาะเพื่อให้ดูไม่ซับซ้อนยุ่งยากนะคะโดยกำหนดให้เดลต้า x คือการกระจัดในแนวดิ่งของ x ส่วนเดลต้า y คือการกระจัดในแนวดิ่งของ y นะคะโอเคนะไม่อยากให้น้องงงตัวแปรเดี๋ยวพี่เขียนอันนี้ไว้แล้วกันเนาะอ่ะตอนนี้เรารู้ a รู้การกระจัดใช่ไหมคะของวัตถุทั้งสองเลยเรารู้อะไรอีกสิ่งที่เรารู้อีกหนึ่งอย่างของวัตถุทั้งสองนะคะก็คือที่จุดสูงสุดนั่นเองจุดสูงสุดเนี่ยทำให้เรารู้อะไรคะไหนมีใครบอกพี่ได้ไหมจุดสูงสุดเราต้องรู้ว่าวัตถุนั้นหยุดนิ่งถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเรารู้ va ค่ะว่าเป็นศูนย์แล้ว vy ก็เท่ากับศูนย์ด้วยเช่นกันโอเคนะเรารู้ว่า vx เท่ากับ0เมตรต่อวินาทีและ vy ก็เท่ากับ0เมตรต่อวินาทีน้องๆจะเห็นว่าตอนนี้นะคะเราเนี่ยรู้ว่า a เท่ากันรู้ว่าการกระจัดไม่เท่าแต่เรารู้ว่า v เท่าทั้ง3ข้อมูลตรงนี้ค่ะจะนำมาช่วยเราในการหาว่า ux ส่วน uy เท่ากับเท่าไหร่ได้หรือยังคะได้แล้วนั่นเองอ่ะเรามาลองหาพร้อมๆกันดูนะคะเดี๋ยวพี่ขอเพิ่มหน้าก่อนเนาะมาหาพร้อมๆกันค่ะก็คือเรารู้3ตัวแปรเราจะหา ux ส่วน uy ได้นะคะโดยเราจะใช้สมการ v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก 2a เดลต้า x นะคะซึ่งเดลต้า x ในที่นี้คือการกระจัดนะการกระจัดแบบตัวแปรปกติของการกระจัดนะคะพี่เห็นเป็นเดลต้า x ดีกว่าน้องจะได้ไม่งงตัวแปรกับข้างบนที่พี่กำหนดไว้เนาะคือตรงนี้ไม่งงนะตัวแปรเนี่ยพี่จะกําหนดเป็นอะไรก็ได้น้องจะกําหนดอะไรเป็นอะไรก็ได้เช่นกันนะคะขึ้นอยู่กับที่เราถนัดนะคะเดลต้า s ตรงนี้หมายถึงการกระจัดใดๆเนาะทีนี้ถามว่าทําไมพี่ถึงเลือกสมการนี้นะคะน้องอาจจะงงว่าอยู่ดีๆเอ๊ะพี่คะสมการนี้มันมาจากไหนเดี๋ยวพี่จะแสดงให้ดูนะคะก็คือด้วยความที่เรารู้ค่า v ค่ะเรารู้ค่า a ความเร่งใช่ไหมคะว่าเท่ากัน
แล้วเรารู้ค่าการกระจัดตามที่โจทย์บอกมาแล้วสิ่งที่เราต้องการเปรียบเทียบคือค่า u ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากเราอยากรู้ว่า u x ส่วน u y เป็นเท่าไหร่น้องก็ต้องเลือกใช้สมการนี้นั่นเองเพราะว่าด้วยความที่เรารู้3 ตัวที่เหลือเนี่ยจะช่วยให้เราหาได้น้องลองคิดดูนะถ้าหากเราไปพิจารณาสมการที่เป็นเดี๋ยวพี่ทดไว้เล็กๆนะกันนะคะเป็นเดลต้า x เท่ากับ u บวก v ส่วน2คูณ t เนี่ยถามว่าจะช่วยเราไหมก็ไม่ช่วยเพราะว่าตัวแปร t เนี่ยเราไม่รู้นะคะเราไม่รู้หรือสมการเดลต้า x เดลต้า x ตรงนี้ก็เป็นการกระจัดเหมือนกันเนาะอันนี้คือตัวแปรเดียวกันนะคะเดลต้า x คือเท่ากับ ut บวก1ส่วน2 at กำลัง2ถามว่าอันนี้เรารู้ไหมเราก็ไม่รู้ t เหมือนเดิมค่ะทำนะน้องๆต้องทบทวน5สมการที่พี่ได้สอนไปนะ5สมการคือที่เป็นสมการที่เป็นเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ในแนวตรงแล้ววัตถุนั้นมีความเร่งซึ่งน้องจะเห็นว่าสมการที่เหลือมันติดตัวแปร t หมดเลยซึ่งตัวแปร t นั้นเป็นตัวแปรที่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นพี่จึงเลือกใช้สมการนี้นั่นเองโอเคนะคะพี่เลือกใช้สมการนี้เพราะสาเหตุนี้นะคะทีนี้ค่ะแล้วพี่จะเปรียบเทียบ u ได้หรือยังก็เปรียบเทียบได้แล้วนะคะเราลองมาแทนค่ากันเลยนะคะด้วยความที่เรารู้ว่าของวัตถุ x นะคะเรารู้ว่าวัตถุ x เนี่ยก็คือจาก v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก2เดลต้า s ก็คือการกระจัดเนาะก็น้องก็แทน v นะคะด้วย0 u คือ u x ไปก่อนแล้วก็ a เนี่ยเรารู้ว่า a x เท่ากับ a y พี่ให้เขียนเป็นตัวแปร g ไปเลยนะคะก็คือค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกไปเลยแล้วก็ตัวเดลต้า s เนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเป็นการกระจัดในแนวแกน x ซึ่งมีค่าเป็นเท่าไหร่คะมีค่าเป็น100เนาะเพราะโจทย์ได้กำหนดมาให้นะคะนี่โจทย์ได้กำหนดมาให้เดลต้า x เป็น100นั่นเองน้องก็นำมาแทนค่าค่ะก็จะได้เป็น0เท่ากับ u x กำลัง2บวก2 a ก็คือขอแทนเป็น g ไปเลยนะคะ g เดลต้า x เดลต้า x คือก็คือเท่าไหร่คะ100เมตรถูกไหมคะทีนี้นะคะน้องก็จะได้ว่า ux ตัวนี้นะคะจะมีค่าเป็นเท่าไหร่เอ่ยย้ายข้างใช่ไหมคะต้องย้ายข้างพจน์นี้ไปลบเนาะก็จะได้เป็นลบ2 g คูณกับ100เมตรนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะให้เป็นกำลัง2ไว้ก่อนอะเราได้แค่นี้ค่ะแล้วน้องๆอาจจะสงสัยว่าทำไมพี่ไม่แทนค่า g ให้เป็น 9.8 แล้วก็คิดเลขออกมาเลยที่พี่ไม่ทำอย่างนั้นนะคะเป็นเพราะว่าตรงนี้มันอาจจะต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงเนาะคือเป็นเพราะว่าตรงนี้เนี่ย ux เนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายเราจะนำไปหารกับ uy ถูกไหมคะเพื่อหาอัตราส่วนแล้วถ้าน้องๆลองนึกภาพดูนะถ้าหากพี่นำ ux ไปหารกับ uy สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะเดี๋ยวค่า g มันจะตัดกันไปเองนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหลักการที่พี่อยากให้น้องรู้เอาไว้ซึ่งเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับการทำโจทย์นะคะก็คือถ้าหากโจทย์ให้หาอัตราส่วนหาสัดส่วนหรือหาอะไรที่เป็นเกี่ยวกับพวกอัตราส่วนเนี่ยที่ต้องนำมาหารนำมาคูณกันขอแนะนำว่าน้องไม่ต้องคิดเลขก่อนค่ะเพราะว่าถ้าคิดเลขไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องมานั่งตัดตัวเลขใหม่อยู่ดีน้องติดแบบนี้ไว้ก่อนแล้วก็นำไปตั้งหารเลยตัวแปรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะได้ตัดกันไปเองนั่นเองนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเรามาพิจารณาตัวแปร y ของตัววัตถุ y กันต่อได้ละวัตถุ y เนี่ยเราก็จะใช้สมการนี้พิจารณาเหมือนเดิมค่ะ v เป็นเท่าไหร่ล่ะของ y ก็ต้องเป็น0เหมือนกันใช่ไหมคะซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดจะเท่ากับ uy กำลัง2บวก2 a คืออะไรคะคือค่า g ถูกไหมแล้วก็เดลต้า y เดลต้า y เป็นเท่าไหร่คะน้องๆก็เป็น200เมตรนั่นเองค่ะก็นำมาแทนค่านะคะทีนี้น้องก็ทำเหมือนเดิมค่ะย้ายข้างนะคะจะได้ว่า uy กำลัง2เท่ากับลบ 2g คูณ200เมตรถูกไหมคะทีนี้นะคะพี่ขออนุญาตกำหนดสมการนี้เป็นสมการที่1สมการนี้เป็นสมการที่2
เราอยากหาอัตราส่วน ux ต่อ uy ใช่ไหมคะเราก็จะได้ว่า ux ต่อ uy นะคะจะมีค่าเป็นเท่าไหร่คะ ux ต่อ uy ขอติดกำลังสองก่อนเนาะเพราะว่านำสมการที่หนึ่งหารสมการที่สองเนี่ยเห็นไหม ux ส่วน uy นะคะเราจะหาจาก ux กำลังสองส่วน uy กำลังสองค่ะก็คือนำสมการที่หนึ่งหารด้วยสมการที่สองตรงนี้นะสมการที่หนึ่งหารด้วยสมการที่สองแล้วเราจะได้ ux กำลังสองส่วน uy กำลังสองแล้วถ้าเราอยากหา ux ส่วน uy ว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่น้องก็ค่อยถอดสแควร์รูทถอดรากที่สองออกมาถูกไหมทีนี้พี่ก็นำข้างขวามาหารกันนะคะก็จะได้เป็นลบสอง g ถูกไหมสมการที่หนึ่งไหนดูซิลบสอง g คูณ100 เมตรค่ะหารด้วยสมการที่สองข้างขวามือก็เป็นลบสอง g คูณ200 เมตรน้องๆเห็นอะไรไหมคะเหมือนที่พี่บอกเลยไหมก็คือพอมันนำมาหารกันเนี่ยตัวแปร g จะตัดกันไปเองค่ะโดยที่เราไม่ต้องคิดเลขเลยเห็นไหมคะแล้วลบสองก็ตัดกันไปเองโดยที่เราไม่ต้องคิดเลขอีกเหมือนกันแล้วน้องจะเห็นว่าเดี๋ยวหน่วยก็ตัดกันไปเนาะแล้วก็ศูนย์ตัดศูนย์ใช่ไหมคะสุดท้ายเราจึงได้ว่า ux กำลังสองส่วน uy กำลังสองมีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนสองนั่นเองค่ะโอเคนะแล้วทีนี้ค่ะเราจะทำยังไงต่อล่ะเราอยากหา ux ส่วน uy เลยใช่ไหมคะน้องก็แค่ย้ายข้างสองยกกำลังสองตรงนี้เนี่ยค่ะเป็นยังไงเอ่ยไปถอดรากที่สองถูกไหมคะนำไปถอดรากที่สองจึงได้เป็นหนึ่งส่วนสองแล้วก็ใส่ square root หรือนั่นก็คือหนึ่งส่วน square root สองนั่นเองค่ะทันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะจากตรงนี้นะคะเราจึงได้คำตอบมาแล้วนะคะว่าอัตราส่วนระหว่างความเร็วอัตราส่วนระหว่างความเร็วต้นนะคะของ x และ y เป็นหนึ่งต่อสแควร์รูทสองนั่นเองค่ะจุดนี้ทันนะคะโอเคเพราะฉะนั้นนะคะเราก็มาสรุปเพื่อความเข้าใจหนึ่งรอบเมื่อกี้ที่พี่พูดเนี่ยอาจจะมีงงๆอยู่บ้างใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะสรุปให้รับรองว่าต้องเข้าใจแน่นอนมาก็คือในข้อนี้นะคะให้หาอัตราส่วนระหว่างความเร็วต้นของ x แล้วก็ y ค่ะว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่โดยที่โจทย์ได้กำหนดระยะสูงสุดของวัตถุทั้งสองมานะคะคือ100 เมตรกับ200 เมตรแล้วก็ได้บอกว่าวัตถุทั้ง x และ y นี้เคลื่อนที่ขึ้นตามแนวดิ่งภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกค่ะอันดับแรกนะคะดูสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามหาว่า ux ต่อ uy เป็นเท่าไหร่อันดับถัดมาให้น้องลองวาดรูปขึ้นมาค่ะเพราะจะทำให้เราเข้าใจโจทย์มากยิ่งขึ้นแต่ถ้าหากว่าใครจินตนาการออกอยู่แล้วอาจจะไม่ต้องวาดรูปก็ได้นะคะซึ่งวาดรูปขึ้นมาตรงนี้บอกอะไรเราบ้างก็คือถ้าหากเรามีตัวแปร x มีตัวแปร y นะคะมีวัตถุ x วัตถุ y แล้วเราโยนวัตถุขึ้นไปถึงจุดสูงสุดทั้งคู่เราจะได้การกระจัดในแนวดิ่งของวัตถุ x เป็น100และการกระจัดในแนวดิ่งของวัตถุ y เป็น200ค่ะแล้วน้องๆก็ต้องดูว่าทางวัตถุ x และวัตถุ y นี้เคลื่อนที่ในแนวดิ่งภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกตรงนี้ใช่ไหมซึ่งจะบอกเราว่าความเร่งในการเคลื่อนที่ของ x และ y ต้องเป็นยังไงคะเป็นค่า g เท่ากันทั้งคู่แล้วก็มีทิศลงในแนวดิ่งแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงได้ว่า ax เท่ากับ ay แล้วก็เท่ากับค่า g แล้วถัดมาเรารู้อะไรอีกล่ะจากรูปตรงนี้สิ่งที่เรารู้ถัดมาค่ะคือความเร็วปลายนั่นเองเพราะเรารู้ว่าที่จุดสูงสุดของวัตถุทั้งสองต้องเป็นยังไงคะจะต้องมีความเร็วปลายเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเราก็รู้อีกค่ะว่า vx กับ vy เนี่ยก็เป็นศูนย์ทั้งคู่และด้วยความที่เรารู้การกระจัดในแนวดิ่งของวัตถุ x และการกระจัดในแนวดิ่งของวัตถุ y พี่ก็นำมาเขียนนะคะโดยพี่ขอใช้เป็นตัวแปร delta x และ delta y แบบนี้นะหรือใครอาจจะใช้ตัวแปรแบบสีเขียวที่พี่เขียนไว้ให้ก็ได้นะคะก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราถนัดแบบไหนถ้าแบบนี้เนี่ยก็คือบางคนอาจจะมองว่า
อ๋อก็มันเป็นการกระจัดในแนวดิ่งหรือแนวแกน y เลยเขียนเป็นตัวแปร y แต่พี่ไม่อยากให้น้องสับสนตัวแปรพี่เลยขอใช้เป็นเดลต้า x และเดลต้า y ไปเลยนะคะทีนี้ด้วยความที่เรารู้3อย่างนี้ใช่ไหมคะของวัตถุทั้ง2เราจะใช้หาเดลต้าขอไปค่ะเราจะใช้หา u x ส่วน u y ได้ไหมก็ได้นั่นเองโดยเราจะไปพิจารณาสมการที่เกี่ยวข้องค่ะมันคุ้นไหมเหมือนเรารู้3หาอีก1ตัวแปรก็ต้องพิจารณาสมการเคลื่อนที่ในแนวตรงใช่ไหมคะที่มีทั้งหมด5สมการแล้วเราจะเลือกใช้สมการไหนเราก็จะเลือกใช้สมการที่เรารู้3ตัวแปรค่ะซึ่งเมื่อสักครู่เรารู้ความเร็วไปรู้ความเร่งรู้การกระจัดถูกไหมคะเราก็จะหา u ได้นั่นเองทันนะคะเพราะว่าถ้าหากเราเลือกสมการอื่นๆใน5สมการน้องจะเห็นว่าเราไม่รู้ตัวแปร t เลยถูกไหมในข้อมูลของโจทย์เนี่ยไม่สามารถบอกตัวแปร t ให้กับเราได้เพราะฉะนั้นเราจึงใช้ได้แค่สมการนี้แล้วถัดมาค่ะน้องก็แค่นับค่าต่างๆที่เรารู้ไปแทนค่าในสมการนี้ค่ะก็จะได้ว่าวัตถุ x นะคะสุดท้ายจะได้ u x กำลังสองเท่ากับลบ 2t คูณ100เลยให้เป็นสมการที่1น้องๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะพี่คะทำไมพี่ไม่คูณเลขให้เสร็จไปเลยแล้วทำไมไม่ย้ายกำลังสองมาเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าเวลาโจทย์ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าหากเป็นอัตราส่วนหรือให้หาสัดส่วนอะไรอย่างนี้เนี่ยหลักการคือน้องๆพยายามอย่าเพิ่งไปคูณเลขอย่าเพิ่งไปคิดเลขเพราะเดี๋ยวสุดท้ายตัวเลขมันจะตัดกันไปเองนะคะตรงนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะแต่ถ้าถามว่าอยากคิดเลขผิดไหมก็ไม่ผิดค่ะแต่ว่าอาจจะทำให้เราทำโจทย์ได้ช้านั่นเองทันนะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวแปร y กันต่อหรือวัตถุ y นะคะน้องก็แค่แทนค่าเหมือนเดิมค่ะสุดท้ายจะได้ u y กำลังสองเท่ากับลบ 2g คูณ200เมตรนั่นเองกำหนดให้เป็นสมการที่2จากนั้นเราอยากหาว่า u x ต่อ u y เป็นเท่าไหร่เราก็แค่นำสมการที่1หารด้วยสมการที่2นะคะจะได้เป็นแบบนี้ค่ะเราก็จะติดในรูปของ u x กำลัง2ส่วน u y กำลัง2เท่ากับตรงนี้และน้องๆเห็นไหมคะว่าสุดท้ายเนี่ยตัวแปรที่เราแทนไปเป็นยังไงคะตัดกันเลยนะคะลบ2ก็ตัดกันโดยที่เราไม่ต้องคิดเลขเยอะ0ก็ตัดกันค่ะสุดท้ายจึงได้ว่า u x กำลัง2ส่วน u y กำลัง2มีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองหรือ u x ส่วน u y เท่ากับ square root 1ส่วน2นั่นเองค่ะทันนะด้วยความที่ติดกำลัง2ใช่ไหมพี่ก็จะพยายามย้ายถูกไหมคะโดยใส่รากที่2หรือ square root ตัวนี้นะคะซึ่งถ้าตามหลักคณิตศาสตร์จริงๆมันควรจะมีทั้งบวกทั้งลบถูกไหมแต่ด้วยความที่มันเป็นอัตราส่วนของความเร็วต้นเนาะยังไงก็ต้องได้เป็นค่าบวกอยู่แล้วเพราะมันมีทิศทางเดียวกันทั้งคู่ด้วยทันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเนี่ย u x ส่วน u y ก็ต้องได้ค่าบวกแล้วก็จะมีค่าเป็น1ส่วน square root 2นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะตอบได้แล้วนะคะว่าอัตราส่วนระหว่างความเร็วต้นของ x และ y เป็น1ต่อ2นั่นเองค่ะข้อนี้ก็มีประมาณนี้นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกด subscribe แล้วให้กินคำหนึ่ง